สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันหยุดนะครับนะครับตะเลอร์ก็จะเป็นวันมาฆบูชานะครับก็หลายๆคนก็หยุดอยู่บ้านเอาเครื่องบินไปบินเล่นตอนเช้าก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นวันนี้ผมก็ที่เข้ามา5ลำนะครับจากลูกค้านครนายกนะครับก็จะมีสเกลจะเป็นแบ็คฮอคนะฮะแล้วมีฮอน้ำมันอีก2ลำแล้วก็มี 500X นะฮะแล้วก็ลำนี้ลำสุดท้ายก็จะเป็น 700Xไซส์700นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลำสุดท้ายนะครับเพิ่งทำเสร็จไปลำแรกนะครับแต่ว่าอีก4ลำยังไม่ได้ทำถ้าใครที่อยากชมแบ็คฮอคนะครับบินเป็นกล่องวีบาร์นะครับก็กด Subscribe รอไว้เลยนะครับสวยมากนะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆได้เห็นแน่นอนลำประมาณขนาดนี้นะฮะลำใหญ่มากคือขนาดผมถือนะผมต้องจับเฮดแล้วก็หางเนี่ยคือโหใหญ่ยาวลำนั้นน่ะก็ร่วมน่าจะร่วมแสนนะฮะก็ต้องใช้แบต2ก้อนนะครับก็เป็นไซส์700นะครับแต่วันนี้ผมได้ย้ายกล่องเฮดวันนะครับมาติดตั้งตัวนี้แล้วก็เอากล่องวีบาร์จากตัวนี้ไปใส่ตัวแบ็คฮอคนะครับเดี๋ยวตัวแบ็คฮอคในคลิปหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รับชมนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ที่ผมเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับกับฟอร์ซ่าเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้เห็นขนาดว่าตัวไซส์700นะครับกับตัว450เนี่ยมันใหญ่กว่ากันขนาดไหนนะครับเนี่ยดูจากลักษณะนี้ก็เหมือนพ่อกับลูกเลยนะฮะอันนี้ฟอร์ซ่าที่ผมบินอยู่บ่อยๆนะครับก็จะเป็นไซส์450จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องเรียกว่าไซส์325นะครับแต่ว่าในวงการส่วนใหญ่ก็เรียกติดปากกันว่าเป็นไซส์450นะครับก็450ก็คือ450นะครับเรียกง่ายๆดีนะครับแต่จริงๆมันใช้เบส325แต่หลายคนก็งงๆนะครับว่าระหว่างไอตัว360กับ450ทำไม450มันเล็กกว่า360นะครับจริงๆแล้วเขานับตามไซส์เบสนะครับอันนี้คือ325อ่ะวันนี้ผมก็มาส่งงานกับตัวไซส์700แต่ว่าบินได้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้รีวิวจริงผมบินไปบินหน้าบ้านเมื่อกี้เนี่ยตามคลิปให้ที่เห็นเลยนะครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่มันบินขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียวนะฮะเพราะว่าลำมันใหญ่นะครับมันมีความเสี่ยงนะครับกับการติดเฮดวันแต่คือถ้าขึ้นแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าว่าเกิดมันผิดพลาดปุ๊บเนี่ยก็คือตกสถานเดียวนะฮะแต่เนี้ยบินได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวสายไฟเนี่ยผมจะมาเก็บอีกทีนึงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือสายไฟมันยังเก็บไม่ละเอียดแล้วก็ในเรื่องของตอนแรกอะผมก็มองว่าผมจะจัดสปีดให้ลูกค้าใหม่เลย1ตัวนะครับแต่ทีนี้เพราะว่าสปีดตัวเนี้ยของตัวคัสเทลเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่มีBECมันจะต้องมี BEC เข้าไปเลี้ยงไฟด้วยแต่ทีนี้ BEC ถ้าต่อเข้ากับทางด้านรีซีฟเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะต้องไปต่อไปทางเดียวกันเหมือนเป็นบายพาสที่วิ่งที่น้ำไหลมาจาก2ทางแล้วก็เป็นทางเดียวไปเลยประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่ก็คือก็จะเป็นลักษณะก็คือ BEC กับสปีดนะครับดำแดงเนี่ยก็คือจาก BEC เข้ากับตัวสปีดดำแดงทบกันเลยนะครับแล้วก็เข้าที่กล่องเฮดวันก็ใช้ได้เลยนะครับก็บินได้แล้วลำนี้ตอนแรกก็ว่าจะจัดสปีดให้ใหม่ก็ไม่ต้องแล้วล่ะนะครับเอาตัวเก่าแหละดีสุดละโอเคก็มันก็จะใช้แบต 2,200 หรือว่า3เซลล์หรือว่า2เซลล์ก็ได้แต่ว่าใช้3เซลล์ดีที่สุดครับไฟมันแรงดีนะฮะเพราะว่าเซอร์โว4ตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินไฟเป็นไฮโวลต์นะครับมันก็จะเป็นเซอร์โวตัวใหญ่ไซส์700เพราะฉะนั้นใช้เป็น3เซลล์ดีกว่านะครับ BC ตัวนี้ก็จะรับเป็น3เซลล์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิทยุฟูตาบ้าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตัวนี้ก็ไหนๆก็มาแล้วผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเลยดีกว่ารีวิวเนี่ยผมหมายความว่าผมจะรีวิวแบบที่ผมรู้นะครับก็คือผมอยากจะใช้มันเนี่ยผมจะรีวิวเท่าที่ผมใช้งานนะครับแต่ผมไม่ได้รู้ลึก
ถึงขนาดแบบทุกเมนูทุกฟังก์ชันถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอันนี้คือผมมาแนะนำในความคิดเห็นของผมเองนะครับว่าวิทยุแบบนี้วิธีการเข้าเมนูเนี่ยอะไรยังไงที่ผมตั้งค่าเนี่ยเปลี่ยนลำจากเครื่องบินปีกเป็นฮอเนี่ยมันทำยังไงนะครับแล้วก็การเข้าเมนูทัชเทนเคิร์ฟพิทเคิร์ฟเนี่ยผมเข้าไปดูแล้วนะมันค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าหน้าจอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าการเข้าเมนูต่างๆเนี่ยมันต้องเข้าไปอะไรยังไงอันนี้จะเป็นตัวฟูตาบ้านะครับ T16iZ นะครับตัวนี้ฟูตาบ้า T16iZ นะครับหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนแบบมันล้ำนะฮะดูมันทันสมัยนะครับทันสมัยก็คือหน้าจอจะใช้นิ้วจิ้มได้เลยนะครับมันสามารถที่จะใช้นิ้วจิ้มได้เลยคือจะเลือกตรงไหนอะไรยังไงเมนูก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นของมันก็คือตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ชักเสาออกมาเลยนะผมไม่รู้มันชักออกมาได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจมันจะเป็นแบบเดี๋ยวผมดูก่อนนะตรงนี้มันเปิดฝาได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ศึกษาว่าสงสัยเอาไว้ต่อเสามั้งมันจะมีตัวซ้ายขวาตัวนี้ผมก็รีวิวตามที่ผมเห็นนะผมยังไม่ได้รู้อะไรมากมายนะฮะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าใครที่สนใจวิทยุตัวนี้อยู่ก็น่าสนก็ดูรีวิวนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคแต่ว่าเสาเนี่ยผมไม่รู้มันชักออกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองดูนะมันน่าจะชักออกได้แหละแต่ผมทำไม่เป็นนะฮะหรือว่ามันชักออกไม่ได้มันก็ไม่แน่ใจมันน่าจะชักออกไม่ได้นะฮะเพราะมันเหมือนว่ามันเป็นเสาที่อยู่ตรงนี้เลยนะผมไม่กล้าไปงัดไปเงี้ยนะครับแล้วก็บัตรที่จับเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับเวลาจับก็สบายนะครับจับอย่างนี้เบาด้วยนะไม่หนักเลยถ้าเทียบกับ T14SG ของผมเนี่ยคือมันจะค่อนข้างที่จะเบากว่าแล้วก็ตรงเนี้ยเวลาเราจับนะครับมันจะแบนๆนะครับแบนๆแล้วรู้สึกมันกระชับมือดีนะฮะมันไม่หนักแล้วก็มันไม่อูมจนเกินไปนะครับเวลาเล่นเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของสวิตช์เนี่ยก็จะมีหลายตัวเลยนะฮะอันนี้เป็นแก๊กเดียวนะครับอันนี้เป็น3แก๊กนี่ก็3แก๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีดกลับนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการซับทิมนะครับการทิมนะครับเวลาเราเล่นเครื่องบินปีกหรือว่าเล่นฮอแล้วก็ทิมแต่จริงๆเราต้องทิมที่กล่องดีกว่านะฮะแต่ถ้าเล่นเครื่องบินปีกเราทิมตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะออกนะฮะT16iZ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าเมนูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้ววิธีการเข้าเมนูต่างๆมันทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเมนูดูกันนะครับว่ามันเข้ายังไงนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับหน้าจอก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมจะอยู่ในที่มันมืดๆดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนมันก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่เป็นไรมันมีไอ้ฟิล์มบางๆกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะออกนะครับนะครับแกะออกนิดนึงนะฮะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมแปะไว้เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับเมนูเวลาเนี่ยเรานิ้วจิ้มปุ๊บมันก็เดินนิ้วจิ้มทีมันก็จะหยุดนะฮะไอ้ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาได้นะครับแล้วก็เมนูจะมีอยู่ตรงทางด้านซ้าย3ตัวตรงเนี้ยคือส่วนตรงเข้าเมนูนะครับส่วนตรงนี้ก็คือออกนะครับ System เมนูนะครับเดี๋ยวมือรัวไปหน่อยsystem เมนูก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าวิทยุทั่วๆไปนะครับ battery sbus servo อะไรพวกนี้ setting ต่างๆนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวิทยุนะครับ time ตรงนี้ก็พูดถึงก็ไม่ค่อยได้ไปตั้งค่าสักเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ language นะครับเมนูตรงนี้แหละที่เป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าไปใช้งานนะครับก็จะมี servo monitor การ revert นะครับ revert ก็การกลับ stick ก็จะมีรัดเดอร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือการรีเวิร์สซับทีมซิสเต็มไทอันนี้ผมตั้งเป็นเครื่องบินปีกนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ดีกว่านะครับวิธีการจะเปลี่ยนลำนะครับแล้วก็มาที่โมเดลซีเล็กนะครับตรงนี้วันนี้ผมตั้งไว้2ลำอยู่ผมไปเลือกฮอก่อนแล้วก็กดซีเล็กตัวนี้นะครับ
เจ็ดนะครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีคำว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับตอนนี้เราเข้าไปในส่วนของเมนูนะครับตรงกลางก็จะมีพวกเมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งค่าตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับก็จะมีเนี่ยอย่างฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นการเลือกใช้สวิตช์นะครับช่อง5ช่อง6ก็จะมีอยู่3หน้านะครับจนถึงช่อง16เลยนะครับนะครับจนถึงช่อง16เราก็เลือกสวิตช์ตัวนี้นะครับอันนี้แล้วก็หน้าที่2ก็มีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราจะใช้เมนูที่แบบว่าที่เราสร้างขึ้นนะฮะก็จะมี Pattern Curve ตัวนี้ที่ผมสร้างไว้นะครับPattern Curve นะครับแต่วิธีการเข้าครับเราเข้าตรงฝั่งนี้นะครับ Pattern Curve นี่ครับก็จะเห็นเป็นกราฟนะครับเราสามารถที่จะตั้งกราฟเป็นแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับจะตั้งเป็นสมมุติเราจะเอาจุดแดงที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเลื่อนมาตรงนี้มันก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะเพิ่มรถนะครับนี่ครับเดี๋ยวออกก่อนนะฮะตอนนี้มาที่ตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมจะยกกราฟตัวนี้ขึ้นนะฮะนี่ครับเนี่ยเราก็แต่งได้นะครับเราจะเอาแบบไหนอะไรยังไงก็ได้หมดนะฮะนะครับเดินมาตัวนี้ก็ดันขึ้นมาอีกอันนี้ pattern curve นะครับตอนนี้ถ้าเราจะตั้ง idle นะครับแล้วก็สับตัวนี้เข้ามาทันทีปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนหน้ากราฟแล้วเราก็ตั้งค่าได้เลยนะครับ idle 1 idle 2 idle 3นะครับตัวนี้แล้วก็พวก pit curve นะครับนี่ครับ pit curve นะครับก็เป็นค่าโรงงานแล้วก็ condition นะครับตรงนี้ก็สวิตช์ idle 1 2 3เราสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วก็ตามนี้นะครับ SE SE FF SE ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ SE SE SF นะครับตามนี้นะฮะก็โมเดล select นะครับเปลี่ยนลำตั้งชื่อนะครับนะครับตัวเครื่องบินปีกเนี่ยผมก็ตั้งเป็น700 H1 Box GPS นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องลำนี้แล้วกันนะครับปึ๊บน่าใช้นะฮะดูแล้วโอเครูหรามากเลยนะฮะรูหรามาเฮ้า นะครับเมนูก็จะมีวนๆอยู่แค่นี้นะครับไม่ส่วนทั้งทางอย่างอื่นนะก็คือก็ต้องมานั่งกดเพิ่มศึกษาเอาอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันต้องทำยังไงอะไรยังไงนะครับกดปิดนะครับก็กดตัวนี้ครับก็วิทยุตัวนี้ก็น่าใช้งานนะครับคือผมเพิ่งเล่นได้แค่วันเดียวนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้ลึกมากสักเท่าไหร่นะครับจะต้องเล่นไปเรื่อยๆหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องมีจับจองเป็นเจ้าของสักตัวนะครับพอเราไปได้เป็นเจ้าของมันแล้วเนี่ยก็คือเราก็เต็มที่กับมันละแล้วก็กดนั่งกดนั่งทำนั่งกดนั่งทำดูนะครับมันก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้วิทยุตัวนี้ได้อย่างระดับมือโปรนะฮะทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องศึกษานะครับก็ไม่มีอะไรที่มันจะยากเกินไปสำหรับเราที่เราอยากจะฝ่ายฟ้าหากับมันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับก็มารีวิวตัวนี้ให้พอดีมีเพื่อนทักมาในเฟซเนาะทักมาว่าอยากสนใจตัวนี้อยู่ก็ผมก็เลยรีวิวให้รับชมเลยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนกับ700นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวมาชมคลิปเต็มกับตัวนี้น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับผมจะรีวิวลำนี้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่ไม่ได้มีหงายท้องตีลังกานะครับก็จะมีแค่บินวงกลมเลข8วงจอดเองอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทั่วไปผมจะต้องมานั่งเก็บสายไฟก่อนนะครับให้มันเรียบร้อยพร้อมที่จะบินให้เพื่อนๆได้รับชมอีกคลิปนึงคลิปหน้านะครับแล้วก็แบ็คฮอกนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมแบ็คฮอกด้วยนะครับไซส์700สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ